มาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมในวนศักดิ์บัวรุ่งงามส.ส.จังหวัดลพบุรีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้ต้องกราบเรียนว่ารัฐบาลจัดงบประมาณไม่สมดุลในการที่จัดงบประมาณปีนี้ 3.3 ล้านนั้นและไม่สามารถจะเก็บได้หรือว่าขาดดุลขณะเดียวกันนั้นรัฐบาลได้กู้หนี้ยืมสินมาแล้ว 770,000 ล้านในขณะเดียวกันก็จะกู้อีก 1.99 ล้านรวมแล้วเบ็ดเสร็จก็ประมาณ 2.6 ล้านล้านถามว่าถ้าการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบนี้ถือว่าขาดดุลตลอดทุกปีจะจัดภายทำไมในประการที่หนึ่งต้องกราบเรียนว่าการจัดงบไม่สมดุลนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ทางรัฐบาลได้บรรจุเจ้าหน้าที่พนักงานพยาบาลไปจำนวนหนึ่งแต่ยังอีกจำนวนมากเกินกึ่งที่ยังไม่สามารถบรรจุได้ท่านเห็นมีความจำเป็นทำไมไม่บรรจุให้นะครับประการที่หนึ่งประการที่สองเรื่องการศึกษาถ้าสาธารณสุขไม่ดีสุขภาพไม่สมบูรณ์ถึงเรื่องการศึกษาของชาติรัฐบาลตัดงบประมาณกระทรวงศึกษาไปจำนวนมากที่งบในส่วนของ 8.8 หมื่นล้านสิ่งต่างๆเหล่านี้มองให้เห็นชัดว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและการศึกษาของชาติเพื่อจะไปพัฒนาประเทศในขณะเดียวกันนั้นเมื่อการศึกษาไม่ดีโดยเฉพาะยิ่งกับอาชีวะผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโททำงานมา 10-20 ปี 13,775 คนก็ยังไม่รับการบรรจุเยียวยาท่านจะไปเยียวยาเมื่อไหร่ในขณะเดียวกันนะกระทรวงศึกษาและซึ่งคุณสภานั้นปลดออกไปประมาณ 961คนนั้นเนี่ยถามว่าครอบครัวเขาจะอยู่อย่างไรการบริหารจัดการต้องมีสมองคิดมากกว่านี้ครับไกลกว่านี้ส่วนเรื่องมาตรการศึกษาดีแน่นอนที่สุดครับด้านเกษตรซึ่งเป็นอาหารที่เลี้ยงมนุษย์สี่โลกมนุษย์ทั้งหมดบริโภคพืชผลทางเกษตรแต่ปรากฏว่ากระทรวงเกษตรนั้นงบประมาณก็ไม่เพียงพอโดยเฉพาะยิ่งท่านต้องวางแผนบริหารจัดการไม่ว่าดินน้ำดินเปรี้ยวดินเสียดินเค็มทางไงดินน้ำไม่พอใช้ผมจะกราบเรียนว่าวันนี้เนี่ยที่น้ำมันแรงผมไปสำรวจลุ่มแม่น้ำโขงนะครับปรากฏอย่างเห็นในภาพว่าวันนี้เรามองเห็นเลยครับว่าเห็นไหมครับริมน้ำโขงน้ำที่แห้งแล้งก็ยังมีน้ำอยู่เราไปยืนดูจุดที่ผมยืนอยู่นั้นคือใต้เขื่อนที่สุดใต้แม่น้ำโขงแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลวางแผนตัวนั้นเขาเรียกว่าแม่น้ำจังหวัดเลยมีอยู่ประมาณ900เมตรนี่คือเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่างริมน้ำกับแม่น้ำเลยกับแม่น้ำโขงแต่ถ้าหากรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณก้อนหนึ่งไปลอกหนองคลองบึงหรือขยายคลองหรือแม่น้ำเลยให้ลึกๆเมื่อน้ำมากแน่นอนคันคลองก็สามารถที่จะพังแม่น้ำโขงได้จะทำให้แม่น้ำเลยมีน้ำใช้ตลอดปีเขาได้สำรวจแล้วว่าจะเจาะอุโมงค์64กิโลใช้งบประมาณ 70,000 ล้านรัฐบาลได้เตรียมการไว้หรือเปล่าในขณะเดียวกันนั้นที่อำเภอท่าลี่ห่างจากด่านซ้ายนะครับประมาณ2กิโลน้ำก็จะเข้ามาด่านซ้ายก็จะมาเข้าจังหวัดเพชรบูรณ์เข้ามาป่าสักมาลพบุรีส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เจาะอุโมงค์ก็จะเข้าอีสาน20จังหวัดโขงเลยชีมูลก็จะเลยมาป่าสักอย่างที่ผมเห็นว่าความอุดมสมบูรณ์ถ้าน้ำมาทั้งสองทางแม่น้ำป่าสักก็สามารถที่จะเก็บน้ำปริมาณได้มาก
อาจจะส่วนตะวันตกก็สามารถจะผันน้ำในจังหวัดลบบุรีไปจนถึงสิงห์บุรีชัยนาทอยุธยาและถึงกรุงเทพได้ส่วนภาคตะวันออกก็สามารถจะอัดน้ำที่เขื่อนป่าสักขึ้นไปสู่ลำตะคองได้ในขณะเดียวกันนั้นต้องกราบเรียนด้วยความเคารพว่าถ้าหากรัฐบาลได้เตรียมการเรื่องน้ำไว้เนี่ยนะครับน้ำตรงนี้ผมจะกราบเรียนว่าก็จะเข้ามาคลองละผีพัดเข้ามาคลองชลประทานแห่งแรกของประเทศไทยคือเรียกพระราม6ก็จะเข้าคลองละผีพัดไปจนถึงปากน้ำในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งก็จะไปทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำสองสายนี้คือเรียกว่าเจ้าพระยาป่าสักในขณะเดียวกันโครงการผันน้ำโขงเรยชีมูลป่าสักก็จะบรรลุตามเป้าหมายอีกโครงการหนึ่งโครงการผันน้ำกกอิงน่านเจ้าพระยาป่าสักแม่กองท่าจีนถ้าหากว่าสองส่วนนี้ทางรัฐบาลได้เตรียมการงบประมาณไว้ไม่เห็นตั้งงบประมาณเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วจะบอกว่ารักประเทศชาติได้อย่างไรประชาชนจะอดตายเมื่อไม่มีน้ำไม่มีดินเปรี้ยวดินเสียดินเค็มแม้แต่ขณะนี้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็เดือดร้อนอย่างแสนสาหัสเนื่องจากว่าไปทำที่ทำกินโดยไม่มีเอกสารสิทธิถูกจับถูกไล่ออกถูกติดคุกดังที่ท่านประธานก็ทราบดีอยู่แล้วนั้นผมยังจะกราบเรียนว่าวันนี้อยากเห็นรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงท่านไม่ต้องไปสร้างอาวุธหรอกครับไม่ต้องไปซื้ออาวุธมากแม้แต่โรงพยาบาลบางโรงพยาบาลซึ่งเขาสร้างตึกแล้วท่านยังตัดงบประมาณเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์หลายร้อยล้านผมถามว่าวันนี้เนี่ยท่านมีหัวใจอะไรบ้างเพื่อประชาชนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปหาหมอก็ถูกตัดงบประมาณนะครับให้การศึกษาท่านก็ตัดงบประมาณในด้านเกษตรท่านก็ไม่สามารถที่จะบูรณาการตั้งดินน้ำท่านทราบไหมครับว่าน้ำประเทศไทยเนี่ยมันมาอย่างไรมาบนฟ้ามาบนดินมาใต้ดินถามว่าทำยังไงน้ำฝนที่ตกมาในเขตประเทศไทยนั้นเนี่ย600ลูกบาศก์เมตรเนี่ยสามารถใช้ได้ไม่เกิน60ลูกบาศก์เมตรอีก40ลูกบาศก์เมตรนั้นไหลไปไหนครับท่านประธานไหลลงทะเลแต่ไม่มีปัญญาสร้างเขื่อนกั้นน้ำแม่น้ำทะเลหนุนมาอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาแทนที่ทำเขื่อนกั้นน้ำพอน้ำมากน้ำทะเลหนุนมากลัวคนกรุงเทพจะกินน้ำเค็มก็เอาน้ำเจ้าพระยากับน้ำป่าสักเอามาคันชนไว้เพื่อไม่น้ำทะเลหนุนไปสูงอย่างนี้วิธีการทำงานแบบนี้เขาทำกันไม่ได้ได้หรืองบประมาณไม่ตั้งเลยเพื่อนท่านประธานที่เคารพครับผมอยากว่าแม่น้ำแม่กองก็เช่นเดียวกันแม่น้ำบางปะกงเช่นเดียวกันน้ำทะเลหนุนมาก็ต้องเอาน้ำจืดมาดันน้ำทะเลเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้รัฐบาลไม่ได้เตรียมการรัฐบาลไม่ได้วางแผนงบประมาณวางแผนแต่ไปใช้เงินที่อย่างที่ทราบอยู่สร้างหนี้ตลอดถามว่าชาติไหนนะครับหนี้จะหมดผมยังสงสัยเลยรัฐบาลนี้มีแต่กู้หนี้ยืมสินและเอามาแจกประชาชนแน่นอนที่สุดครับประชาชนของประเทศต้องได้รับความเยียวยาอย่างเสมอภาคกันท่านประธานครับผมฝากว่าให้รัฐบาลช่วยจัดสรรงบประมาณปรับลดสิ่งใดที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนกับมวลมนุษย์ถ้าหากว่าจะขาดบุคลากรตรงนี้ว่าถามจะเป็นชาติได้อย่างไรชาติประกอบด้วยอาณาเขตบริเวณที่แน่นอนพร้อมประชากรแต่วันนี้ประชากรเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสที่ทำกินถูกไล่ถูกฟ้องถูกยึดท่านประธานที่เคารพครับผมจึงอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าอยากเห็นรัฐบาลจัดสรรงบประมาณอย่างสมดุลอย่างมีคุณภาพเพื่อพี่น้องประชาชนและคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่ว่าสร้างหนี้ตลอดชีวิตถามว่าขณะนี้ลูกหลานเราในอนาคตจะต้องใช้หนี้เมื่อไรจะหมด20ปีก็ไม่หมดแต่ประชาชนทั้งประเทศจะเดือดร้อนนะครับแต่จะคนจะมีความสุขเพียงไม่กี่คนไม่กี่ตระกูลขอบคุณมากครับท่านประธานครับ